วิวาทะเกี่ยวกับการขออนุมัติหมายจับแกนนำอิสราเอลและฮามาสเกิดขึ้นในขณะที่บรรยากาศในหลายพื้นที่ของอิหร่านเต็มไปด้วยความโศกเศร้านะครับหลังจากที่อิบราฮิมไรซีประธานาธิบดีอิหร่านเสียชีวิตอย่างกระทันหันจากเฮลิคอปเตอร์ตกในจังหวัดอาเซอร์ไบจานตะวันออกร่างไร้วิญญาณของอิบราฮิมไรซีเดินทางมาถึงสนามบินในกรุงเตหะรานเมืองหลวงของอิหร่านท่ามกลางการจัดพิธีไว้อาลัยของทางการอิหร่านอย่างสมเกียรติขณะที่ก่อนหน้านี้นะครับประชาชนในเมืองทาบริสในจังหวัดอาเซอร์ไบจานตะวันออกก็มารวมตัวกันในขณะที่ขบวนรถเคลื่อนร่างของอดีตประธานาธิบดีผู้ล่วงลับเข้ามาที่ถนนครับอาซิคาวาฮามะนาราฮัตชูดิมบิลคาริยกรีซชูมูรมาร์ดูมีวะยกรีซชูมูรคัสซีนาพาซีรุมนาอัซดัสตาดิมวะอินชาอัลลอฮ์คีคุดาบิมาร์ดูมอิรานซับบิดะพิธีศพของไรซีจะจัดขึ้นตั้งแต่วันอังคารไปจนถึงวันพระหัสบดีนะครับครอบคลุมตั้งแต่เมืองทาบริสเมืองกอมกรุงเตหะรานไปจนถึงเมืองบีจันโดยข้อมูลจากรองประธานาธิบดีอิหร่านด้านการบริหารระบุว่าร่างของอดีตผู้นำอิหร่านจะถูกฝังไว้ที่มัสยิดอิหม่ามเรซาในแมชฮัดซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขาด้วยทางการอิหร่านได้ประกาศปิดหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศในวันพรุ่งนี้และเปิดโอกาสให้พื้นที่ที่ขบวนรถเคลื่อนผ่านสามารถประกาศเป็นวันหยุดได้ครับแม้ว่าการเสียชีวิตของไรซีจะสร้างความโศกเศร้าให้ชาวอิหร่านและพันธมิตรทางการเมืองแต่ชาวอิหร่านพลัดถิ่นที่อาศัยอยู่ในต่างแดนบางส่วนออกมาเฉลิมฉลองต่อการสูญเสียในครั้งนี้ครับชาวอิหร่านในกรุงลอนดอนรวมตัวด้านหน้าสถานเอกอัครราชทูตอิหร่านแล้วก็โบกธงชาติอิหร่านที่ใช้ในยุคก่อนการปฏิวัติอิสลามเมื่อปี1979ขณะที่ชาวอิหร่านในกรุงเบอร์ลินร่วมกันจัดกิจกรรมแสดงความยินดีโดยให้เหตุผลว่าไรซีเคยมีส่วนร่วมในการสังหารหมู่นักโทษการเมืองเมื่อปี1988Ich glaube, für die Außenstehenden ist das, glaube ich, auch schon etwas merkwürdig oder seltsam, warum die Leute auch feiern den Tod von Raisi. Es ist folgendes, dass er ist der Inbegriff von dem Massaker im Iran. Raisi, er war schon wesentlich beteiligt an Massaker an 30.000 politischen Gefangenen im Iran im Jahr 1988, wo 90% von denen auch von der iranischen Hauptopposition Volksmujahedin waren. Man findet einfach im Iran keine Familie, das nicht irgendwie von ihm verletzt geschadet. การแสดงออกของชาวอิหร่านที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในช่วงเวลานี้ก็ช่วยสะท้อนให้เห็นถึงความแตกแยกร้าวลึกของคนในสังคมได้เป็นอย่างดีนะครับคุณผู้ชมหลังจากภาพลักษณ์ของไรซีถูกนำมาผูกโยงกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนจนเผชิญเสียงวิพากษ์วิจารณ์เป็นเวลานานหลายสิบปีตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่1980วันนี้มีความเคลื่อนไหวสำคัญอีกความเคลื่อนไหวหนึ่งก็คือมูฮัมหมัดม็อกเบอร์รักษาการประธานาธิบดีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นครั้งแรกหลังจากได้รับการแต่งตั้งจากผู้นำสูงสุดให้มานั่งเก้าอี้รักษาการแทนนะครับนอกจากนี้รักษาการประธานาธิบดีก็ยังเรียกร้องให้ทุกฝ่ายในกลุ่มการเมืองเดินหน้าปฏิบัติงานต่อไปตามปกติเนื่องจากผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนจะต้องไม่ถูกขัดขวางครับและท่ามกลางการจับตามองเกี่ยวกับการผลัดใบทางการเมืองของอิหร่านนโยบายสำคัญต่างๆไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับเพราะอะไรผู้ทรงอำนาจที่สุดทางการเมืองก็ยังเป็นอายาตอลลอฮ์อาลีคาเมเนอีซึ่งขึ้นดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี1989ในฐานะประมุขแห่งรัฐและผู้บัญชาการทหารสูงสุดอิหร่านส่วนประธานาธิบดีเป็นผู้นำที่มาจากการเลือกตั้งมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารแต่ประธานาธิบดีก็มีอำนาจตัดสินใจในด้านความมั่นคงที่ค่อนข้างจำกัดนะครับขณะที่การสูญเสียไรซีอาจจะกระทบต่อการสืบทอดอำนาจผู้นำสูงสุดเพราะไรซีถูกวางตัวให้เป็นตัวเต็งนั่งเก้าอี้ของผู้นำสูงสุดคนต่อไปการเสียชีวิตอย่างกระทันหันของประธานาธิบดีอิหร่านวัย63ปีอาจจะนำไปสู่การแย่งชิงตำแหน่งผู้สืบทอดอำนาจ
ของกลุ่มการเมืองต่างๆครับและผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิตย์ทองอินผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองอิหร่านได้ประเมินทิศทางในการสืบทอดอำนาจผู้นำสูงสุดอิหร่านต่อจากนี้ผมคิดว่าตัวโครงสร้างที่วางเอาไว้ของสภาผู้นำสูงสุดแล้วก็ตัวตำแหน่งผู้นำสูงสุดเองเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะมีการวางโครงสร้างการสืบทอดการพัฒนาลำดับต่างๆของตำแหน่งแห่งที่คนที่อยู่ในวงโครงสร้างของอำนาจตรงนี้ค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวบุคคลที่มีการถึงอสัญกรรมอย่างท่านประธานาธิบดีรออีซีเนี่ยในส่วนของเชิงโครงสร้างเนี่ยน่าจะไม่ได้กระทบนะครับต่อเส้นทางตรงนั้นมากเท่าใดนักนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยที่สิ่งที่น่าจับตามองก็คือกระแสของการเมืองในระบบของอิหร่านที่น่าสนใจนะเราก็จะเห็นว่านอกจากการแสดงความเสียใจนะครับเชิงสัญลักษณ์ในกรุงเตหะรานในที่ต่างๆของอิหร่านแล้วเนี่ยก็มีอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นประชาชนซึ่งไม่ชอบนะครับหรือว่าต่อต้านตัวรัฐบาลเนี่ยก็มีการแสดงความยินดีแสดงความดีใจนะครับเช่นกลุ่มเคลื่อนไหวสตรีนะครับบางส่วนเนี่ยก็มีการคล้ายๆว่าแสดงความยินดีต่อเหตุการณ์ครั้งนี้ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากังวลอย่างมากนะครับว่าการเมืองของอิหร่านเนี่ยจะมีความเปลี่ยนแปลงแบบไร้เสถียรภาพหรือเปล่านะครับหรือว่าจะหาจุดสมดุลนะครับทางการเมืองภายในประเทศได้อย่างไรบ้างนะครับหลังจากเหตุการณ์ครั้งนี้ครับผมการเลือกตั้งประธานาธิบดีอิหร่านที่ต้องจัดขึ้นภายในเวลา50วันจะเป็นตัวกำหนดนะครับว่าอิหร่านจะอยู่ใต้เงาของผู้นำสายอนุรักษ์นิยมหรือผู้นำสายปฏิรูปนิยมถ้าประธานาธิบดีคนใหม่มาจากสายปฏิรูปนิยมก็อาจจะนำไปสู่การผ่อนปรนท่าทีต่อการบังคับใช้มาตรการต่างๆภายในประเทศได้